วัสดีครับในสุดก็เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับศึกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและในปีนี้เชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดุเดือดสุดๆอย่างแน่นอนพอทีมแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้นั้นก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์ส่วนทีมที่เหลือก็พร้อมที่จะลุมสอยแมนซิตี้ลงมาจากบัลลังก์ทุกเวลาโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ทีมเต็งแชมป์แห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บเดิมพันชื่อดังอย่าง Skybet ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ W88 ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรเบอร์ลี่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจแอดมาเลยที่ @w88thz โดยเรามาเริ่มกันที่ทีมเต็งแชมป์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่5ได้แก่ปารีสแซงต์แชร์แมงจากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสที่ทาง Skybet ให้อัตราต่อรองอยู่ที่แทง 1-12 โดยสำหรับเปเช่พวกเขานั้นหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่ามาครองให้จงได้ซึ่งพวกเขานั้นพยายามทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวนักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่างเนย์มาร์คิลิยันเอ็มบัปเป้และลิโอเนลเมสซี่มาประสานงานกันในเกมลุกและการทุ่มเงินซื้อนักเตะดาวดังอีกมากมายหลายคนมาร่วมทัพแต่ทว่านั่นมันก็ยังไม่ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วเปเช่ที่นำมาโดยเมสซี่เนย์มาร์และเอ็มบัปเป้ต้องอยู่เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นและในฤดูกาลนี้พวกเขานั้นยังคงทุ่มสุดตัวเหมือนเช่นเคยเพื่อได้คว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปมาครองให้จงได้ทีมเต็งแชมป์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่4ได้แก่อาร์เซนอลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทาง Skybet ให้อัตราต่อรองอยู่ที่แทง 1-10 โดยสำหรับอาร์เซนอลนี่คือการกลับมาสู่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งของพวกเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทับปืนใหญ่นั้นห่างหายจากรายการนี้ไปถึง7ปีเลยทีเดียวซึ่งในฤดูกาลนี้ด้วยสภาพทีมพลังหนุ่มที่ร้อนแรงบวกกับการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของเขามันจึงทำให้อาร์เซนอลนั้นถูกบรรดาสื่อและเว็บเดิมพันยกให้เป็นหนึ่งในทีมเต็งที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปครองได้สำเร็จและถ้าดูจากผลงานและฟอร์มการเล่นของพวกเขาในเวลานี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทีมเต็งแม้ว่าจะห่างหายจากรายการนี้ไปถึง7ปีแล้วก็ตามทีมเต็งแชมป์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่3ได้แก่เรอัลมาดริดจากศึกลาลิก้าสเปนที่ทาง Skybet ให้อัตราต่อรองอยู่ที่แทง 1-7.5 โดยสำหรับเรอัลมาดริดนี่คือทีมที่ถูกยกให้เป็นราชาแห่งทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้หลังจากที่พวกเขานั้นผ่านคว้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปถึง14สมัยซึ่งมันมากกว่าทีมอันดับที่2อย่างเอซีมิลานที่คว้าแชมป์ไปได้7ครั้งถึงเท่าตัวเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าในช่วงที่เรอัลมาดริดนั้นจะฟอร์มไม่ดีในลีกหรือในรายการอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขากลับมาลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดนั้นจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอซึ่งในฤดูกาลที่แล้วทัพราชาชุดขาวนั้นสามารถทะลุเข้าไปได้ถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อทีมแชมป์อย่างแมนซิตี้ไปในท้ายที่สุดทีมเต็งแชมป์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่2ได้แก่บาเยิร์นมิวนิกจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันที่ทาง Skybet ให้อัตราต่อรองอยู่ที่แทง 1-5.5 โดยสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนี่คือทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปอย่างแท้จริงแล้วพวกเขานั้นมักจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อยู่เสมอซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ค่อยมีทีมใดที่อยากเจอกับบาเยิร์นสักเท่าไหร่โดยในรายการนี้บาเยิร์นมิวนิกนั้นคว้าแชมป์ไปได้แล้วถึง6สมัยซึ่งมันมากที่สุดเป็นอันดับที่3ร่วมกับลิเวอร์พูลและในฤดูกาลนี้หลังจากที่พวกเขาได้ตัวกองหน้าคนสำคัญอย่างแฮร์รี่เคนไปร่วมทัพบวกกับสภาพทีมที่มีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในฤดูกาลนี้ทัพเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกนั้นจะถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์อันดับที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มาถึงทีมเต็งแชมป์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่1ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทาง Skybet ให้ตาต่อรองอยู่ที่แทง 1-2.25โดยสำหรับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือทีมแชมป์เก่าของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งในปีที่แล้วพวกเขานั้นคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้แบบไร้พ่ายและเบื้องหลังความสำเร็จของทัพเรือใบสีฟ้ามันก็มาจากโค้ชกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่วางแท็กติกได้อย่างชาญฉลาดบวกกับการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมอย่างการดึงตัวโค้ชกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาลันมาร่วมทัพได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าแมนซิตี้นั้นยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์อันดับที่1เหมือนเช่นเคยแต่ทว่าฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นๆก็ต่างจ้องจะล่อแมนซิตี้ให้ตกลงจากบัลลังก์ทุกขนาด